นนี้นะคะจิ๊บอยู่ไกลถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมทำไมถึงต้องมาไกลขนาดนี้ล่ะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจิ๊บจะมาตามรอยของสุนัขไทยแท้ของเราพันบางแก้วนั่นเองค่ะวันนี้จิ๊บพร้อมจะหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะที่แรกที่เราจะต้องไปตามรอยนะคะนั่นคือที่วัดบางแก้วค่ะคุณผู้ชมเราไปตามรอยบางแก้วกันค่ะไปเรียนถามเกี่ยวกับประวัติของที่วัดนี้แล้วก็ประวัติของหลวงปู่มากอะค่ะท่านก่อสร้างมานานแล้วเมื่อสมัยก่อนเป็นศาลาไม่ใหญ่อย่างนี้ท่านก็เลี้ยงสุนัขไว้สุนัขพันธุ์บางแก้วนี่กำเนิดขึ้นมาได้ยังไงคะหลวงพ่อหลวงปู่มากท่านเลี้ยงไอ้พันธุ์บางแก้วพันธุ์ไว้แล้วก็นี่สุนัขป่ามากับมาผสมพันธุ์กันค่ะแล้วก็นี่ก็ไปแพร่ขยายเมื่อก่อนเป็นป่าเป็นดงแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าถึงเจ้าสุนัขตัวเมียที่ให้กำเนิดสุนัขบางแก้วคอกแรกว่าเดิมทีมีเจ้าของเป็นแม่ค้าที่ขายสินค้าล่องเรือมาจากที่อื่นเมื่อแม่ค้ามาถึงวัดบางแก้วก็ได้แวะพักเหนื่อยเจ้าสุนัขเพศเมียตัวนี้ก็ได้ขึ้นฝั่งมากับเจ้าของด้วยแต่เมื่อถึงเวลาที่แม่ค้าเดินทางต่อเจ้าสุนัขเพศเมียตัวนี้กลับไม่ยอมขึ้นตามเรือไปในที่สุดเจ้าสุนัขก็ได้อยู่ที่วัดบางแก้วจนกระทั่งได้ให้กำเนิดสุนัขบางแก้วคอกแรกตอนนี้เราก็ทราบประวัติคร่าวๆของสุนัขพันธุ์บางแก้วแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวจิ๊บจะตามรอยของสุนัขพันธุ์บางแก้วไปอีกค่ะไปที่คอกชุมแสงสงครามค่ะเพราะว่าคอกนี้นะคะมีอายุที่เก่าแก่มากที่สุดเดี๋ยวเราตามไปกันค่ะถึงคอกชุมแสงสงครามแล้วค่ะที่นี่นะคะเป็นฟาร์มแรกนะคะโดยคุณปู่เทืองนะคะที่บุกเบิกทำฟาร์มสุนัขพันธุ์บางแก้วของไทยเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับคุณปู่กันดีกว่าค่ะเพราะว่าคุณปู่เนี่ยเขาเริ่มบุกเบิกฟาร์มสุนัขพันธุ์บางแก้วได้ไงไปค่ะคุณปู่คะคอกสุนัขพันธุ์บางแก้วของคุณปู่เนี่ยนะคะคอกชุมแสงสงครามเนี่ยเป็นที่แรกเลยใช่ไหมคะที่มีการเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์บางแก้วใช่ครับนะคะทำไมคุณปู่ถึงได้เป็นคอกแรกที่ได้เพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์นี้คะลูกผมมากอ่ะเขาเลี้ยงสุนัขไว้เยอะผมก็ขอท่านเอาไปเลี้ยงเขาไว้ใครเห็นก็ใครก็ชอบใครโอ้มาดูกันเยอะแยะเลยแตกตื่นมาดูกันนะแสดงว่าคุณปู่เห็นสุนัขพันธุ์บางแก้วคอกแรกเลยใช่ไหมคะจ้าจ้าจ้านี่แหละคอกแรกเลยพี่โลกนี่ก็ยังไม่รู้จักว่าพันธุ์บางแก้วเป็นยังไงเลยตอนนั้นเนี่ยที่หลวงปู่มากท่านให้สุนัขให้กับคุณปู่เนี่ยค่ะคือให้มาทั้งคอกเลยหรือว่าให้แค่ตัวเดียวอะสองตัวตัวผู้ตัวตัวเมียตัวเอาเลือกเอาท่านก็ไม่ว่าอะไรชื่อเนี่ยมาจากหลวงปู่มากท่านเป็นไม่ใช่ตั้งหรือเปล่าไม่ใช่คุณอย่างนี้เขาไปเอามาไปจากผมเป็นเหมือนข้าราชการทั้งนั้นอะพ่อค้าแม่ขายนี่ก็ยังไม่ได้เล่นกันข้าราชการทั้งนั้นเลยพวกนายอำเภอผู้ว่าผู้กับแม่ทัพเขาเล่นเงินอย่างนี้เลยนะทีนี้มาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็เอาบางแก้วมาฝากตัวนะว่างั้นวางั้นเลยคือมาจากชื่อวัดด้วยหรือเปล่าคะชื่อวัดนะชื่อวัดเหมือนกับว่าใครมาที่พิษณุโลกก็เอามาของบางแก้วมาตัวนึงฝากฝากตัวนึงสมัยนั้นไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกันขอกันเอาขอกันเอามาก็หาผมก็ให้ไปตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วจากทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะคุณปู่เองก็ได้มอบให้ลูกชายนะคะเป็นผู้ดูแลต่อนะคะกับฟาร์มชุมแสงสงครามนะคะนั่นก็คือคุณปทุมคงเจริญนะคะมอบให้ลูกชายเดี๋ยวก็มาโอเคได้ค่ะคุณปู่
เทืองนะคะมอบให้คุณลุงเป็นผู้ดูแลต่อเนี่ยค่ะมีการพัฒนาคอกเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะก็เพิ่มขึ้นเพราะสุนัขเราก็ประกวดติดรางวัลตั้งแต่โมจิเนี่ยเป็นตัวนำต่อมาก็มาจันเจ้าจันเจ้าแล้วก็ทาโร่ทาโร่นี่เห็นบอกว่าได้รางวัลมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีทาโร่เนี่ยที่ได้ถ้วยพระราชทาน5ใบในปีเดียวนะฮะในปีเดียวปีเดียวครับ5ใบแสดงว่าทาโร่นี่คือเป็นฮีโร่ฮีโร่ที่นี่เลยครับและเห็นบอกว่าพระองค์พาท่านเองก็เสด็จมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะพระองค์ท่านได้สุนัขบางแก้วไปเลี้ยงด้วยหรือเปล่าคะครับท่านนำไปกี่ตัวคะ3ตัวคุณเพชรเงินแล้วก็คุณเพชรทองแล้วก็คุณเพชรลุ่งไม่พูดถึงตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะน้องตัวนี้ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่อเพชรนินครับผมน้องเขาอายุเท่าไหร่แล้วคะเพชรนินอันนี้2ปีครับผม2ปีแล้วนะคะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ละอ๋อเพชรนินเป็นพ่อพันธุ์ของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วคนนี้ใส่น่ารักมากค่ะคุณผู้ชมตอนแรกจะคิดว่าพออยู่ใกล้ๆสุนัขพันธุ์บางแก้วเขาอาจจะขู่หรือว่าคำรามหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเลยนะคะก็น่ารักมากๆแล้วก็ใจดีด้วยใช่ไหมคะเชื่องใช่ไหมคะตัวนี้นี่นะคะก็คือสุนัขพันบางแก้วนะคะซึ่งเป็นสุนัขที่ชาวต่างชาติก็คือชื่นชอบมากๆแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราได้มากเลยทีเดียวแล้วก็ลักษณะนิสัยของเขานะคะไว้ใจได้แน่นอนเฝ้าบ้านได้อย่างดีมากแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี้เรามาพูดคุยกับคุณโยกันนะคะคุณโยคะเห็นบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วชาวต่างชาติเองก็เริ่มรู้จักสุนัขพันธุ์บางแก้วของเราก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับก็รู้สึกว่าต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจมากครับก็ขอข้อมูลจากข้อจำแจงของคำไปลงหนังสือหลายฉบับเหมือนกันปีสองปีนี้รู้สึกจะมานำสุนัขบางแก้วของเราเนี่ยนะไปเลี้ยงที่เมืองนอกเยอะครับเช่นประเทศฮอลแลนด์นี่ก็เอาไป3ตัวครับผมแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเห็นบอกว่าได้รับรางวัลมาด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะน้องเขาชื่ออะไรคะอ๋อเมืองทองครับผมชื่อเมืองทองนะคะครับผมได้รับรางวัลอะไรมาคะก็ได้รางวัลที่1 7สนามรองชนะเลิศงานสงกรานต์ครับผมคือถ้าหากว่าหลายๆคนมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วสุนัขพันธุ์บางแก้วดุจังเลยพูดถึงบางแก้วต้องดุแน่เลยกัดเก่งแน่เลยแต่จริงๆแล้วคือเขาเป็นสุนัขที่มีสัญชาตญาณในเรื่องของการรักเจ้าของเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปพูดคุยกับเหล่านายกสมาคมนะคะที่อนุรักษ์สุนัขพันธุ์บางแก้วกันค่ะสุนัขไทยพันบางแก้วกันไปแล้วว่ามีนิสัยรักเจ้าของหวงของวันนี้เราเลยมีข่าวในด้านดีๆของเจ้าสุนัขไทยบางแก้วมาฝากกันค่ะฮีโร่สีขาวที่เพิ่งเป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเจ้าปุยสุนัขไทยพันบางแก้วลูกผสมพันธุ์ทางเพศผู้เจ้าปุยได้คาบเด็กทารกจากกองขยะมาไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองทำให้เด็กทารกนี้มีชีวิตรอดปลอดภัยวีรกรรมครั้งนี้ทำให้เจ้าปุยเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศไปเลยหมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกรูโคฟามีนและคอนไดรตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์